สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับผมนะครับอิเล็กทรอนิกส์คนเมืองตอนะครับวันนี้ก็เราจะมาทดสอบอินเวอร์เตอร์ไฮบริดรุ่น 3K นะครับตัวนี้ก็ไล่มานานแล้วนะครับ3วันนะครับวันละนิดวันละหน่อยนะครับจะโชว์ให้ดูนะครับว่าอาการคือมันเริ่มต้นอ่ะมันจะเปิดแล้วก็กระพริบนะครับเนี่ยนะครับกระพริบแล้วก็ดับไปนะครับแต่ตอนนี้ก็ดีแล้วนะครับมันแวบเดียวนะครับตอนนี้ถ้าเราเปิดครับปุ๊บนี่นะครับเปิดสวิตช์นะครับจอติดแล้วนะครับแล้วก็จะมีไฟอินเวอร์เตอร์ขึ้นนะครับแล้วก็เรามาดูไฟ220นะครับอันนี้ขึ้นโค้ด01นะครับมันไม่ได้ใส่พัดลมนะครับแต่ไฟมาแล้วนะครับนี่นะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับจบสิ้นกระบวนการเดี๋ยวเราลองทดลองพัดลมนะครับลองพัดลมกันเลยนะครับก็มันเช็คพัดลมด้วยนะครับตัวนี้ถ้าพัดลมเสียมันก็จะเตือนนะครับถ้าว่าพัดลมอ่ะมันไม่ระบายอากาศนะครับมันจะร้องนะครับนี่นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูนะครับพัดลมเปิดสวิตช์นะครับปึ๊บพัดลมทำงานแล้วนะครับนี่นะครับลมทำงานแล้วนะครับอินเวอร์เตอร์มาแล้วนะครับเดี๋ยวให้ดูไฟ220นะครับเป็นโค้ด01นะครับมันบอกพัดลมเนี่ยนะครับไฟ220มาแล้วนะครับมันเตือนนะครับนี่นะครับนี่นะครับเปลี่ยนนะครับไดโอดนะครับเรกูเลตนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับสำคัญเลยนะครับตัวนี้แอร์ตัวนี้ไหมครับไดโอดตัวนี้นะครับซีเนอร์ไดโอดนะครับเวลาวัดนะครับวัดง่ายๆนะครับให้ค่อมจุดนี้นะครับนี่นะครับจุดนี้นะครับกับตรงนี้นะครับกาวนะครับมันจะต้องได้อยู่ 3.7K นะครับนี่นะครับมันถึงจะดีนะครับแต่เมื่อกี้ความต้านทานมันต่ำนะครับได้ประมาณ 0.9K นะครับนี่นะครับจุดนี้เลยนะครับตรง C16 นี่นะครับมันเป็นขาไฟเลี้ยงของ KA7532 นะครับต้องมีความต้านทานอยู่ที่ 3.7K นะครับเดี๋ยวปิดก่อนนะครับมันเสียงดังรำคาญนะครับนี่นะครับจุดนี้นะครับกับจุดนี้ครับนี่นะครับต้องได้ 3.7 อย่างนี้นะครับถึงจะดีนะครับเมื่อกี้คือมันโหลดนะครับเหลือ 0.9K นะครับสวิตชิ่งมันเปิดปุ๊บแล้วก็ดับเปิดปุ๊บแล้วก็ดับนะครับไม่สามารถสตาร์ทอินเวอร์เตอร์ได้นะครับผมเช็คแล้วนะครับทำงานได้แล้วนะครับโอเคครับจบเท่านี้ก่อนนะครับกลับบ้านได้